แล้วพอพูดถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทยช่วยไทยด้วยกันในช่วงที่มีภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังคงมีความต้องการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นหลายอย่างทีเดียวเพื่อที่จะทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้แล้วย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะมีพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่งอาหารยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ UVC 2ตัวให้กับโรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่นก็ปรากฏว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับภรรยานะคะสำหรับหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทั้งอุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนเงินทุนและคอนเซปต์ดีไซน์จากบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand จำกัดและบริษัท TKK Corporation จำกัดค่ะซึ่งบริษัทพันธมิตรทั้งสองนี้ได้มอบหมายให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าของโปรเจกต์ผู้รับผิดชอบในด้านการประกอบติดตั้งและทดสอบด้วยเราก็ยังคงเห็นภาพความร่วมมือกันในการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์รวมถึงสิ่งที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุ่นแรงในการทำงานและปลอดภัยในการทำงานนั่นเองนะคะ